วันธรรมสวรรค์สี่ครั้งวันครั้งชาวพุทธนุสรณ์เข้าวัดฟังธรรมจำศีลสังวรทำบุญสุนทรศีลธรรมนำแรม8ค่ำวันธรรมสวนังเลิกละก่อกรรมทำบาปหยาบช้ากลางเดือนสิ้นเดือนเดือนกายวาจาจิตใจไปหาคุณงามความดีประพฤติยึดธรรมประจำชีวิตทุกวันเป็นนิตพ้นทุกสุขีวันพระสำรวจตรวจดูความดีอย่าปล่อยชีวิตให้ว่างห่างทางกังวานแววผ่านลมพัดเสียงสวดทำวัดวังเวงแววซ้ำเสียงพระพรำแจ้งแสดงพระธรรมเอกลักษณ์เลิศล้ำประจำชาติไทยประจำชีวิตทุกวันเป็นนิตพ้นทุกสุขีวันพระสำรวจตรวจดูความดีอย่าปล่อยชีวิตให้ว่างห่างทางระฆังกังวานแววลมพัดเสียงสวดทำวัดวังเวงแววซ้ำเสียงพระพรำแจ้งแสดงพระธรรมเอกลักษณ์เลิศล้ำประจำชาติไทยเจริญพรท่านสาธุชนทั้งหลายรายการธรรมทานจากวัดพุทธปัญญาเมืองพอมนารัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกามาพบกับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมอีกวาระหนึ่งรายการธรรมทานจากวัดพุทธปัญญานำท่านสาธุชนทั้งหลายมาศึกษาพระไตรปิฎกร่วมกันเราเรียกห้องเรียนที่เรียนพระไตรปิฎกร่วมกันว่าห้องเรียนพระไตรปิฎกลอยฟ้าจากวัดพุทธปัญญาคำว่าลอยฟ้าเป็นการสื่อสารไปถึงเรื่องของการสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลด้วยกันผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่ผ่าน Facebook ผ่าน YouTube ประหนึ่งว่านั่งเรียนอยู่ในที่เดียวกันจึงเรียกว่าเป็นห้องเรียนพระไตรปิฎกลอยฟ้าการศึกษาพระไตรปิฎก
ก็เพื่อที่จะได้รับทราบหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ โดยตรงและจะได้รู้ที่มาว่าหลักคำสอนนั้นนั้นคำนั้นนั้นที่มีคนนำมากล่าวจะเป็นมาอย่างไรในสัปดาห์นี้สื่อก็ได้มีการนำเอาคำว่าใบไม้ในกำมือมาสนทนากันแต่เนื่องจากผู้ที่สนทนาทั้งผู้ถามทั้งผู้ตอบไม่มีความเข้าใจทั้งคู่ไม่เคยอ่านกันมาทั้งคู่เพียงแต่ว่าได้ยินผ่านๆและนำมาคุยกันสุดท้ายก็ไม่เข้าใจคือคุยกันคนละทิศคนละทางเรียกว่าตามอัตโนมัติอัตโนก็คือตัวมติก็คือตนการตีความตามอัตโนมัตินั้นก็จะทำให้ไกลไปจากประเด็นเดิมถ้าทางที่ดีถ้าหากเราสามารถค้นคว้าพระไตรปิฎกได้เรากลับมาอ่านพระไตรปิฎกซะก่อนว่าคำที่นำมาพูดนั้นต้นเรื่องเป็นอย่างไรต้นทางเป็นอย่างไรข้อมูลดั้งเดิมเป็นอย่างไรตอนนี้พวกเราก็อยู่ในฐานะที่จะดูพระไตรปิฎกอันเป็นข้อมูลดั้งเดิมหรือเป็นพระพุทธพจน์เป็นพระพุทธวจนะได้อย่างแท้จริงการศึกษาคำสอนของพระพุทธองค์เนื่องจากมีความลึกซึ้งจึงต้องมีครูบาอาจารย์ที่เรียนภาษาบาลีด้วยเรียนพระไตรปิฎกด้วยมาอธิบายขยายความในการอธิบายขยายความนั้นก็จำเป็นจะต้องเป็นไปตามพุทธประสงค์พระมหาเถระอย่างน้อยสองรูปคือหลวงพ่อพุทธทาสกับสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์หรือหลวงพ่อประยุทธ์นั้นได้ทำงานจากพระไตรปิฎกโดยตรงท่านทั้งสองเป็นนักปฏิบัติด้วยขณะเดียวกันในการสื่อธรรมก็จะยึดพระไตรปิฎกเป็นหลักไว้ก่อนโดยเฉพาะพระพุทธโฆษาจารย์ได้เน้นให้ชาวพุทธมีหลักชาวพุทธสามารถนำเอาธรรมะประเด็นใดได้มาคุยมาสนทนากันแต่ว่าถ้าไปสู่รากได้สู่มูลได้สู่ต้นทางได้สู่ต้นน้ำได้สู่รากของเรื่องราวเหล่านั้นที่เรียกว่าปฐมภูมิได้ก็ควรจะไปถ้าสมมติมันไม่พร้อมไม่ไปก็ได้แต่ในการตีความก็ต้องใกล้เคียงพุทธพจน์นั่นเองวันนี้เราก็จะได้มากล่าวมาพบกับคำว่าใบไม้ในกำมือและใบไม้นอกกำมือที่มาจากพระไตรปิฎกจริงจังหากท่านได้ติดตามเรื่องใบไม้ในกำมือใบไม้นอกกำมือยังไม่ชัดก็ฟังได้จากที่จะพูดในวันนี้ พระสูตรที่จะนำมากล่าวเรียกว่าศีสะปาวะนะวักหรือศีสะปาวนะสูตรศีสะปาวนะสูตรพระธรรมเทศนาที่ศีสะปาวันเป็นป่าไม้ประดู่ลายนะศีสะปะศีสะศีสะปะศีสะปาวันวันวนะก็คือป่า
ศีสะปาก็คือไม้ประดู่ลายพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณศีสะปาวันเขตกรุงโกสัมพีครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงหยิบใบประดู่ลายสองสามใบขึ้นมาแล้วรับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจะเข้าใจข้อความนั้นว่าอย่างไรใบประดู่ลายสองสามใบที่เราหยิบขึ้นมากับใบที่อยู่บนต้นอย่างไหนจะมากกว่ากันลำดับนั้นภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่าใบไม้ที่อยู่บนต้นไม้นั้นแลมากกว่าใบประดู่ลายสองสามใบที่พระองค์ทรงหยิบขึ้นมาเพียงเล็กน้อยพระพุทธเจ้าข้าที่วักดีก็ถามนึกจำนวนก่อนระหว่างใบที่อยู่ในมือแล้วก็อยู่ที่ในป่าอันไหนมากกว่ากันภิกษุทั้งหลายสิ่งที่เรารู้แล้วแต่ไม่ได้บอกเธอทั้งหลายก็มีมากเหมือนกันเพราะเหตุไรเราจึงไม่ได้บอกเพราะสิ่งนี้ไม่มีประโยชน์ไม่ใช่จุดเริ่มต้นแห่งพรหมจรรย์ไม่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายไม่เป็นไปเพื่อความคลายกำหนัดไม่เป็นไปเพื่อดับไม่เป็นไปเพื่อสงบระงับไม่เป็นไปเพื่อรู้ยิ่งไม่เป็นไปเพื่อตรัสรู้ไม่เป็นไปเพื่อนิพพานเพราะเหตุนั้นเราจึงไม่ได้บอกอันนี้พระองค์ก็ตรัสไว้ชัดว่าสิ่งที่พระองค์ตรัสรู้แต่ยังไม่ได้บอกนั้นมีมากเหมือนกันสิ่งที่เรารู้แล้วแต่ไม่ได้บอกเธอทั้งหลายก็มีมากเหมือนกันก็แสดงว่าที่อยู่นอกกำมือนั้นมากกว่าในกำมือทำไมไม่บอกคำตอบว่าเพราะสิ่งนี้ไม่มีประโยชน์ไม่ใช่จุดเริ่มต้นแห่งพรหมจรรย์ไม่เป็นไปเพราะความเบื่อหน่ายไม่เป็นไปเพราะความคลายกำหนัดไม่เป็นไปเพื่อดับไม่เป็นไปเพื่อสงบระงับไม่เป็นไปเพื่อรู้ยิ่งไม่เป็นไปเพื่อตรัสรู้ไม่เป็นไปเพื่อนิพพานเพราะเหตุนั้นเราจึงไม่บอกอันนี้ก็คือที่พระองค์บอกว่าเป็นใบไม้นอกกำมือสิ่งอะไรเล่าที่เราบอกแล้วทีนี้ที่ไม่บอกก็ไม่ได้บอกลำเยอะก็เอาเฉพาะที่บอกเราได้บอกว่านี่ทุกขะสมุทัยนี่ทุกขะนิโรธนี่ทุกขะนิโรธคามินีปฏิปทาเพราะเหตุไรเราจึงบอกละเอียดมากเพราะสิ่งนี้เป็นประโยชน์เป็นจุดเริ่มต้นแห่งพรหมจรรย์เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อความดับทุกข์เพื่อสงบระงับเพื่อรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้เพื่อนิพพานเพราะเหตุนั้นเราจึงบอกภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นเธอทั้งหลายพึงทำความเพียรเพื่อรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี่ทุกข์นี่สมุทัยนี่นิโรธนี่นิโรธคามินีปฏิปทาอันนี้ก็คำว่าใบไม้ในกำมือ
ใบไม้นอกกำมือก็เป็นที่ชัดเจนกันก็มีบทสนทนาระหว่างน้องไนกับเจ้าหน้าที่จากสำนักพัฒนาสังคมก็ตกลงถามกันไปถามกันมาก็เลยไม่ได้รู้ชัดทั้งคู่ทีนี้ว่าเผื่อใครดูคลิปนั้นแล้วก็อยากจะรู้ว่าพระธรรมเทศนาเรื่องนี้พระพุทธเจ้าตรัสไว้หรือเปล่าพระองค์ตรัสเอาไว้และใบไม้ในกำมือคืออะไรถ้าตอบกันตรงก็คืออริยสัจนี่ทุกข์นี่ทุกขสมุทัยนี่ทุกขนิโรธะนี่ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาใบไม้นอกกำมือหลักก็คือสิ่งที่พระองค์รู้แต่ไม่ได้นำมาตรัสก็ไม่ได้เอ่ยหรือไม่ได้ระบุเอาไว้ว่าอะไรเพราะมันเยอะเกินไม่เป็นไปเพื่อพรหมจรรย์ไม่เป็นไปเพื่อนายไม่เป็นเพื่อคลายกำหนัดไม่เป็นไปเพื่อดับไม่เป็นไปเพื่อสงบระงับไม่เป็นไปเพื่อนิพพานจึงไม่ตรัสและก็ที่ตรัสหลักที่ตรัสก็เหมือนใบไม้ในกำมือที่เป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์เป็นไปเพื่อความเบื่อความหน่ายความคลายกำหนัดนี่ก็คือเรื่องที่ได้นำมากล่าวแก่พระภิกษุทั้งหลายให้ตระหนักเมื่อตระหนักแบบนี้พึงทำความเพียรเพื่อทำให้แจ้งซึ่งทุกข์สมุทัยนิโรธและมรรคตอนนี้น้องไนเขากำลังดังในรูปแบบต่างๆอยู่อาตมาก็ไม่ว่าน้องไนหรือน้องใบบุญที่มีการพูดแล้วมีสนทนาธรรมกันที่ยังไม่กระจ่างที่ยังไม่กระจ่างก็จะนำเอามาเพิ่มเติมอย่างที่น้องใหม่บุญพูดถึงว่าทางอมตะเนี่ยก็นำมาเพิ่มว่าก็คือบรรดาตระกูลสติทั้งหลายหรือความไม่ประมาทเราก็ปรารภเหตุที่เขาเรียกว่าความเห็นที่ไม่ตรงกันแล้วก็กลับมาสู่ร่องรอยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ตรงก็คือดีแล้วล่ะที่นำมาปรารภกันแต่ว่าเนื่องจากไปตีความเองตามความรู้สึกของตนตามภูมิรู้ที่ตนมีอยู่ก็จะทำให้เกิดความไกลออกไปจากเรื่องของธรรมะฉะนั้นก็ต้องอาศัยการตีความที่ถูกต้องการเชื่อมโยงที่ถูกต้องหรือความตรงประเด็นถ้าจะให้ตรงสุดใบไม้ในกำมือที่พระพุทธองค์ตรัสก็คืออริยสัจเน้นหนักให้ทำความเข้าใจเรื่องอริยสัจเพราะเป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์เป็นทางไปสู่ความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดความดับแล้วก็พระนิพพานนี้เองก็คงจะนำเรื่องราวโยงจากห้องเรียนมาสู่ห้องเรียนและมาสู่ห้องใจของท่านสาธุชนทั้งหลายบัดนี้ได้เวลาอันสมควรพวกเราก็จะได้เจริญสมาธิภาวนาร่วมกัน
สัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพยาปัจจาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนิคาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเทอญอภิวาทนะสีลิสะนิจังวุฒาปะจายิโนจัตตารโอธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพลังต่อไปนี้ก็จะเป็นคำขอบคุณสำหรับทุกท่านที่มาร่วมรายการในวันนี้เริ่มด้วยโยมบัวพันฮอลโยมพลพันเบรดเล่โยมโจ้โยมจิรารัตเฟร็กโยมนิพาพรยิ่งรุ่งโรจน์โยมจัญญาศรีรักษาโยมบัวพันฮอลโยมนพรัตน์บุญกอบโยมนิพาพรยิ่งรุ่งโรจน์โยมน้อยพรมประเสริฐโยมนารีเซไลโยมบุญรัตน์ณสงขลาโยมจวบครอบทองคุณสายลมเย็นหัวใจแห่งรักโยมประพันธ์วงพาณิชย์โยมจุ๋มโยมแค้นธนาโยมทัพพิจารแสงสวัสดิ์โยมบัวผันโยมโซเฟียสุภาพรคุณอัจฉาวดีมีแก้วโยมนิคมโยมศิวิไลศรีวงชัยโยมศิวิไลโยมเพ็ญศรีภักดีไทยท่านอาจารย์สาธิตธีระปัญโยคุณประสิทธิชัยครุฑกาศคุณสุพรรณิกาฉายาลักษณ์คุณกิตติมาบริกส์คุณพยาวเจนพนัสวัดพุทธประทีปซานฟรานซิสโกครับโยมกัลยาว่องทิพย์คงคาโยมกัลยาว่องทิพย์คงคาภาคภาวนาโยมบัวผันโยมทิพย์โยมนิคมโยมจัญญาศรีรักษาโยมศิวิไลศรีวงชัยโยมน้อยพรหมประเสริฐโยมศิวิไลโยมทัตพิชาแสงสวัสดิ์โยมโจ้อลิซาโยมนพรัตน์บุญกอบโยมสุพรรณิกาฉายาลักษณ์โยมเพ็ญศรีภักดีไทยโยมแม่สมภาพคมสัน
รายการธรรมทานจากวัดพุทธปัญญาขออำลาท่านสาธุชนไปเพียงแค่นี้อยู่เย็นเป็นสุขอยู่สุขเย็นใจภายใต้ร่มพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสืบไปทุกท่านทุกคนเทอญเดือนหนึ่งพึงจำวันธรรมสวรรค์สี่ครั้งวันพระชาวพุทธนุสรณ์เข้าวัดฟังธรรมจำศีลสังวรทำบุญสุนทรศีลธรรมนำพาขึ้นแรมแปดค่ำวันธรรมสวนาเลิกละก่อกรรมทำบาปหยาบช้ากลางเดือนสิ้นเดือนเตือนกายวาจาจิตใจไฟหาคุณงามความดีประพฤติยึดธรรมประจำชีวิตทุกวันเป็นมิตรพ้นทุกสุขีวันพระสำรวจตรวจดูความดีอย่าปล่อยชีวิตให้ว่างห่างทางระฆังกังวานแววผ่านลมพัดเสียงสวดทำวัดวังเวงแววสังเสียงพระพรำแจ้งแสดงพระธรรมเอกลักษณ์เกิดล้ำประจำชาติไทยยึดธรรมประจำชีวิตทุกวันเป็นมิตรพ้นทุกสุขีวันพระสำรวจตรวจดูความดีอย่าปล่อยชีวิตให้ว่างห่างกังวานแววผ่านลมพัดเสียงสวดทำวัดวังเวงแววสังเสียงพระพรำแจ้งแสดงพระธรรมเอกลักษณ์เลิศล้ำประจำชาติไทยคืน